ำงานตั้งแต่เช้ากับเย็นอ่ะครับสวัสดีครับนี่เจย์ช่างมาครับวันนี้นำจะทานจุดซ่อมตู้เย็นโนฟอส3ประตูนะฮะชาร์ปนะครับมาเนี่ยล่างเปิดอยู่ออดเอาอยู่อาการไม่เย็นนะครับด้านในประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวรุ่นเดินมาตะก้อนี่ซื้อประตูนี่ฐานล่างยังไม่ใส่มันนะเอาใกล้ๆดิรุ่น SJ-C39G-GR นะครับมีปัญหาไม่เย็นคอมเพรสเซอร์ไปทำงานมีทำงานแล้วไม่เย็นเดี๋ยวดูก่อนดูหน้าหลังจะมีจะมีจะหันออกมาให้ก็ได้อ๋อไม่ไรครับได้ครับชาร์ปนะครับบอกได้แกมประมาณนี้ใกล้ๆสูงๆแล้วนะเผื่อใครต้องใช้นะครับเก่ามาบางทีหลุดขาดหายไปโอเคแล้วก็มาดูเบอร์คอมเพรสเซอร์ครับเบอร์นี้เปิดแฟลชนะเบอร์ GL90BH นะครับน้ำยาก็ R134A นะครับโอเคเดี๋ยวช่างแม่งขอเสียบปลั๊กนิดนึงทำงานไม่เลยปลั๊กนี้เสียบได้เลยนะครับได้เลยครับเตรียมเพลินต้นวัดไฟดูกันนะครับว่าจ่ายไหมสองสายนี่นะไฟไม่มีมานะครับตรงนี้ไม่มีมาอันนี้ต้องดูทามเมอร์นะครับเดี๋ยวทามเมอร์แบบนี้ตรงนั้นประตูนี้ทำเมื่ออยู่นี่นะ TM นี่นะใช่ TM ก็ทำเมื่อเนี่ยต้องแกะเอาก่อนโอเคทามเมอร์เบอร์นี้นะครับ TMD-F7404FD2 นะครับ200โวลต์ทับ240โวลต์ไม่มีไฟมาเลี้ยงเลยเงียบไม่เป็น1สมมติเช้าจะเป็น13นะครับขอเช็คไฟกันสามีนะครับทามเมอร์ไม่เดินทามเมอร์ไม่เดินไฟมีนะครับ210โวลต์หนึ่งสามส่องไฟนะมีมดมีอะไรเข้าไปด้วยเดี๋ยวเสียบดูทีดูเฟืองนี้กันสองตัวนี้ตรงเฟืองนะครับจะมีเฟืองอย่างซุ้มๆหน่อยเนี่ยตรงนี้ไฟใกล้อีกไม่สั่นไม่อะไรนะครับแต่ไฟทามเมอร์มีนะครับน่าจะอยู่จังหวะละลายน้ำแข็งอยู่นะตรงนี้เอานี้ออกดูนะครับแล้วก็วัดแล้ววัดดูไฟกี่หรือว่า13ยังมีไฟอยู่ไหมครับ13จะเป็นแดงนี่นะครับแดงน้ำตาลนี่นะครับเฮ้ยไม่ใช่114เลยเท่าที14จะเป็น14นะจำผิดเลย1413มีไฟ14ไม่มีไฟแกดูขาดีกว่านะเนี่ยจะเสมอจะเป็น13อ่ะโอเคครับเดี๋ยวให้แมววัดโอห์มดูนะครับวัดขา1กับขา4นะครับตั้งมิเตอร์ดิตันนะครับตัวนี้อันนี้นี่เออ14มีโอห์มไหมนะครับมีนะครับ28 8เอาไม่แน่ไม่นอนครับ8 10 90K อ่ะ
มีโอมแล้วกันนะครับเดี๋ยวแกะดูกันลองดูนะถ้านี่ดีก็เดี๋ยววัดไล่สายไฟดูนะลงทุเรียนอย่างเดียวเลยกดหน่อยถ้าไม่ชัดนะครับโอเคตอนนี้ก็อยู่ช่วงละลายน้ำแข็งอยู่นะครับแต่ไม่มีไฟมาจ่ายฝั่งนี้อยู่นะครับฝั่งนี้น่าจะเป็นคอมเพรสเซอร์นะครับ3 4เป็นคอมแล้วก็3 2เป็นคอมไอ้ละลายน้ำแข็งนะครับโอเคสรุปไฟไม่มาจ่ายนะครับทามเมอร์น่าจะดีนะครับเดี๋ยวขอประกอบกันจะมีเสียงเพลงนิดหน่อยนะครับจะโดนลิขสิทธิ์ไว้เราดังๆเข้าไว้นะครับบอกโอเคตอนนี้ทามเมอร์อยู่ละลายน้ำแข็งนี้เช็คแมนต้องเช็คชุดละลายน้ำแข็งนะฮีเตอร์นะครับด้านช่องฟิตนะครับด้านในตรงนี้นะครับต้องลื้อด้านในละด้านล่างปกตินะครับชักฟักก่อนแรงไฟกันตอนนี้ไฟไม่มีไฟไม่มีมาล็อกขาล็อกขาล็อกอยู่นะครับต้องกดนะครับรอช่างแมวนานเลยครับโอ้โหล็อกแน่นเลยวะต้องเอาที่เก่าที่ก่อนใช้ง่ายกว่าง่ายนะคานจะดีมีขาล็อกนะมาแล้วชุดตรงนี้จะมีเทอร์โมนะครับเทอร์โมสตาร์ทลมอยู่นี่นี่หยุด2ตัวแล้วนะซ้ายขวาจะกดออกนะครับขอซ็อกเก็ตก่อนได้นะตอนนี้ใบมีท่อนอยู่นี่นะครับเทอร์โมฟิลอยู่นี่นะครับอยู่ใต้นี่นะเดี๋ยววัดเท่าที่วัดได้ก่อนเดี๋ยววัดเทอร์โมฟิลนะฮะสีเนี่ยขาวขาวดำขาวดำซ็อกเก็ตไหนซ็อกเก็ตนี้นะครับใบมีท่อนวัดไม่ได้วัดความเย็นเดี๋ยวเจอกันอะไรวัดได้วัดก่อนนะครับตั้งเป็นวัดไดโอดนะครับที่ลองปี๊บๆนะครับที่มันไม่ปี๊บแล้วมีโอห์มนะครับ0โอห์มนะครับลองปี๊บโอเคฟิวไม่ขาดนะครับฟิวไม่ขาดเราเช็คฮีเตอร์นะครับเตอร์อยู่ด้านล่างด้วยส่องไฟนะรุ่นนี้น่าจะเดินด้านล่างนะตอนนี้โอ้โหนี่ไงเห็นแล้วตัวเสียฮีเตอร์ระเบิดนะครับฮีเตอร์ขาดเองก็เลยที่พวงอย่างนั้นนะก็มันขาดเลยกี่วัตต์ไม่รู้มิเตอร์เสียนะครับแล้วร้านน้ำแข็งไม่ได้เลยทำให้ไม่เย็นก็คือเย็นแต่ตอนนี้มันไปร้านน้ำแข็งแล้วมิเตอร์ขาดนะครับเข้าแล้วกี่วัตต์วะเนี่ยละลายเลยนะครับโอเคเดี๋ยวต้องดูอะไรกันนะครับอ่ะ
คครับเดี๋ยวไงดูหาดูอะไรที่รถก่อนนะครับถ้าไม่มีก็รอเบิกอะไรนะครับติดตามตอนต่อไปครับ